สวัสดีครับทุกคนผมจิโน่ซาวเคครับและวันนี้นะผมเราอยู่กันที่งานคอสเพลย์ทีมงานแต่งงานนะครับผมคอสยูเมทเวดดิ้งกาล่านะผมที่สตูดิโอเซนทรัลเปสนะครับผมซึ่งเป็นสตูดิโองานแต่งที่แบบทุกคนดูบรรยากาศดิโอ้โหหรูหราอลังการมากผมก็อันนี้เป็นงานคอสเพลย์ประเภท private นะคือเป็นงานคอสเพลย์ที่จำกัดจำนวนบัตรนะก็คือบัตรหมดเร็วมากนะก็คือจริงๆบัตรอ่ะเขาเปิดตั้งแต่ถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะเดือนมกราแล้วก็กว่าจะถึงงานน่ะนี่คือปลายมิถุนายนนะวันนี้วันที่ผมถ่ายอยู่คือ29มิถุนายนนะครับผมก็วันนี้ผมคอสเป็นทุกคนน่าจะรู้นะก็คือมัตสึบะนะจากโปเกมอนภาคฮาร์ดโกลด์โซลซิลเวอร์แต่ชุดนี้ไม่ใช่ชุดธรรมดาฮะอันนี้คือชุดสูทเนี่ยทุกคนดูชุดสูทยังรู้หราเลยฮะแล้วก็ผ้าพันคอนี่ก็นี่เห็นป่ะผมใส่ถุงมือด้วยนะเพื่อแสดงความเป็นผู้ดีเพื่อให้เกียรติสถานที่แหละนะก็จริงๆผมกะใส่แบบตัวอื่นโง่ๆธรรมดาแต่ว่าอย่าเลยฮะนี่เราอุตส่าห์มาแบบงานคอสตีมงานแต่งอย่างเงี้ยสวยๆนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือวันนี้เป็นตีมงานแต่งผมมาคนเดียวไม่ได้แน่นอนนะเราไปดูกันดีกว่าว่าใครมากับผมบ้างนะครับไฮไฮนามิโซล่าค่ะวันนี้แต่งเป็นโอซีตัวเองเป็นคนไอ้กะอยู่เป็นโอซีดอมอีเคเมนวันพายค่ะแต่งงานกับคนนี้ค่ะนี่ใช่ค่ะวันนี้เราพบคู่ด้วยคนนี้ค่ะ สวัสดีครับไอดีโรลี่ครับ วันนี้มาไม่ได้ครับวันนี้เป็นสแตนครับมาเป็นสแตนวันนี้มาเป็นสแตนครับไอโย อันนี้คือร่างสแตนเรามาคือพูดง่ายๆคนจริงๆอ่ะมากันแค่2แต่ว่าเราก็มาครบตี้นะนี่ใช่ถ้ารวมนี้ด้วยใช่โอ้ทุกคนตอนนี้คือแบบแต่งแบบจัดเต็มมากแล้ววันนี้เป็นมัตสึบะเวอร์ชั่นชุดสูทอ่ะนี่เท่มั้ยล่ะเนี่ยนี่ดอกกุหลาบนะฮะเป็นดอกกุหลาบกายพันธุ์อ่ะเนี่ยสังเกตดิดูอลังสุดๆ มียูเมคาเฟ่ด้วยโอ้คาเฟ่สุดหรูเลยเนี่ยนั้นเอาละทุกคนเรามาดูชั้นบนกันบ้างนะฮะนี่ว้าวเอาเพลงเดียวเอาให้ดูโอ้โหอีกทีนึงเดี๋ยวเราขอเอาเพลงโอ้เนี่ยแล้วทุกคนดูดิมันเงาแม้กระทั่งพื้นอ่ะคือรู้เลยว่าเนี่ยโคตรหรูเนี่ยโอ้สวยเนี่ยพื้นก็สวยเนี่ยดูดิสะท้อนเห็นข้างบนเลยเนี่ยดูดิแชนเดเลียสวยๆแบบโอ้โหแบบและคอสเพลเยอร์แต่ละคนนี่คือแบบแต่งคือแต่งหน้าแบบแต่งอลังการเหมือนแต่งงานจริงๆอ่ะเหมือนกำลังเข้าพิธีวิวาห์จริงๆอ่ะทุกคนคิดดูดินี่สวยจัดเลยครับผมเอาแนวตั้งก็ได้นะพี่ผมเก็บดอกไม้ข้างขอสองข้างสวยกว่ากระเป๋าไปอ้าวป่าไม่ใช่อะไรเห็นดอกเอาดอกไม้สองข้างสวยเนี่ยทุกคนพี่แอร์หายใจออกไปเนี่ยเขาอยู่ในเนี้ยจะพี่แอร์ออกมาเอามาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแอร์พี่แอร์อยู่นี่มันออกมาแต่หัวเนี่ยดูดิพี่แอร์โผล่มาแต่หัวเอ้คุณมาเขาบอกเขาเป็นลำสัญญาแค่บอยครับครบสองแค่นั้นน่ะจะบอกแล้วแค่ใช่ยังไม่ได้ไปเอา
าวเขาสอนเสร็จแล้วเหรอใช่เขาสอนเสร็จแล้วช้าแค่ช่วงนี้เร็วเร็วอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเขาเร็วหรือเรามาช้าวะวันนี้เขาเร็วไปเขาต้องเขาเร็วเกินเร็วเกินตอนคนเปียนานกว่านี้นานกว่าเดี๋ยวไอ้คนเปียนี่เป็นชั่วโมงเลยอันนี้ครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเหรอหรือว่าไงเสร็จแล้วไกลเกินอ่ะไป2 4ไป2 4 9มันก็ได้แล้วใช่2ชั่วโมงได้มั้งเขาโอ้โหไฟเปิดแล้วนี่ไฟเปิดปุ๊บแล้วเย้เย้เย้ทุกคนฝนตกแล้วค่ะมาเชิญบุกเลยจ้ะโอ้ข้างในโคตรอะไรเนี่ยโอนม่วงเหมือนกันไอเนี่ยไอเจ้าอ้วนเก่งกล้ากับเจ้าหญิงโลลิต้านี่เข้ากันไหมเนี่ยมันม่วงสีม่วงเหมือนกันเลยมันม่วงอยู่นะใช่ใช่มันโออยู่นะทีมทีมเดียวกันเลยเนี่ยสวยนี่แหละทุกคนที่เรียกว่างานวิวาของจริงถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบงานคอสเพลย์ทีมวิวานะแต่ว่ามันต้องเดินคู่กันจริงๆมากหนิใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าชื่นมื่นอ่ะจริงตรงนู้นอ่ะใช่ๆโอ้ไปที่เป็นผมรถตู้หนานั้นน่ะเฮ้ยถามจริงเอ๋ว้าวตรงไหนนะเฮ้ยมันหรูมีโต๊ะว่างไหมเอ่ยเอาละทุกคนเรากินข้าวกลางวันเสร็จแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ได้เวลาไปถ่ายรูปเพิ่มเติมกันแล้วฮะนี่ดูนี่เลยตรงกลางบันไดเลยเอาเป็นมือซ้ายแทนนะครับจีบครับผมพี่ถ่ายเลยครับจริงอยู่กลางดงเลยเนี่ยกลางทุ่งมานี่พี่ตรงนี้หมุนตัวทีนึงดินี่ดูแล้วเนี่ยถ้าถ่ายเป็นวิดีโอจะทำถ้าไม่มีขนมปังก็ผิดเองเรียนเรียนอะไรวิดีโอสิคะขนมปังท่านจะทำอย่างไรคะถ้าไม่มีขนมปังก็ตัดโซอันเลนค่ะยังไม่ได้มานั่งเข้าคิวตัวเองเลยเพราะเดี๋ยวจะเริ่มมากแต่คนข้างหลังเนี่ยวันนี้ไม่ได้มาเป็นสักขีพยานรับแล้ว
ขาคือแบบว่าเนี่ยถือหนังสมุดอะไรเนี่ยพร้อมแบบว่าจะประกาศแล้วแต่ว่าไปไม่มีมังกรโทรมาอันนี้อะไรเนี่ยบูบี้เชียร์และเนี่ยบูบี้ไหมเก่งค่ะไอสู้ผีแบ็กดรอปโลลิต้าเลยแบบเนี้ยดอกไม้เต็มไปหมดเลยThe King, the Queen, and the Princess. เนี่ยทุกคนอันจริงๆอันเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับตลาดหุ้นได้นะเพราะอะไรรู้ไหมดอกร่วงดอกร่วงแบบ literally ด้วยเอ้าคุณเฮ้ยกรีบหลุดอีกแล้วอันนี้ดอกร่วงอีแท้ทุ่งอ่ะเก่งก้าอยู่ไหนเก่งก้าอยู่นี่แม่กอดแน่นเลยเดี๋ยวหายเดี๋ยวจะเป็นแบบแม่จะเป็นแบบแม่พี่เอกอ่ะเพราะแม่พี่เอกเขาชอบเก่งก้ามากเลยกอดเล่นอันนี้ดูโอเคครับทำยากนั่งกับเก้าอี้อะไรนะไม่นั่งโอเคนั่งแบบนี้นั่งแมนหน่อยแมนเป็นผู้ชายโดยร่างกายเลยนั่งงั้นมันเป็นผู้ชายโดยนั่งแบบคิงนั่งแบบคิงใช่และแกก็พูดมารู้ว่าคิงดูสิไม่มีอะไรนะมีใบศึกษาไหมไม่มีมีกับพี่ดอไหนไหนพี่ขอดูหน่อยมันมีอะไรอ่ะมันมีกับในขาวมันทำอะไรอันนั้นต้องไม่หยอดที่ไหนในผมขอดูไม่เห็นมีเลขเลยแหละตักกี้ดอกข้างบนไม่หยอดข้างบนนี่มีหยอดตรงไหนหยอดตรงไหนแล้วเขาไม่เห็นเขียนอะไรเลยล่ะคือให้เอาเขียนชื่อเขาไปหยอดเขียนชื่อนี่เลยเล่นเปียโนให้เก่งก้าต้องเล่นเพลงอะไรเนี่ยเราเป็นเดือดทาวปะชุดเข้ากันมากอ่ะ
คนที่เรียกว่าวิวาเดือดJapan Cost Voucher อันนี้ Gift Voucher ลดค่าสตู Japan Cost 15% มีเฮ้ยพี่มีกาชากาชาอะไรยังชั่วร้ายเดี๋ยวมันอะไรยังชั่วร้ายเดี๋ยวก่อนนะเจอกาชาอย่างนี้ได้เวลาเกลือแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือตัวเก็บการ์ดการ์ดโฮเดอร์เฮ้ยโอ้โหไอ้เก็บพวกเชกีพวกอะไรเงี้ยโอ้โหได้เลยอ่ะอลังการเลยคุณได้รางวัลไม่รู้จักกันหมดเลยเว้ยเนี่ยคุณได้เนี่ยมีพี่ปองได้มีผมได้กูได้ไปเราไม่ได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมสำหรับบล็อกงาน Cost Yume Wedding Gala ที่สตูดิโอเซ็นทรัลเพสนนทบุรีนะครับผมก็วันนี้ถือว่าสุดๆครับผมเพราะว่าเอาจริงผมเองก็ไม่คิดว่างาน cosplay ทีมงานแต่งจะมันได้ขนาดนี้นะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมว่าทำไมถึงพี่น็อก CMYK Cosplay อ่านเนมคอสของผมถูกตั้งแต่ครั้งแรกเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนผมไปงานคอสอะไรนะโคโคโร่คอสเพย์ 3.5 มีคนอ่านชื่อผมผิดจากจีโน่เป็นเจโน่อย่างเงี้ยจริงๆผมไม่ถือนะแต่ว่าคนที่อ่านเห็นชื่อผมสะกดแล้วอ่านว่าจีโน่ได้นี่แบบโอ้โหคุณเก่งอ่ะเพราะว่านั่นคือชื่อผมจริงๆนะและคือแบบคนทำได้ผมเองก็แอบสงสัยนะว่าพี่น็อกเคยดูบล็อกของผมหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเขาเองก็เคยปรากฏตัวในบล็อกผมหลายตัวอยู่นะโอเคครับผมงั้นก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณรุ่นพี่นะพี่นุกนิกนามิโซระด้วยผมที่มาร่วมวอล์กนี้นะผมเพราะว่าแบบยังไงงานคอส
แบบทีมแต่งงานทีมงานแต่งผมต้องมีคู่ผมมาคนเดียวไม่ได้แน่นอนไม่อยากจะเป็นคนโสดท่ามกลางคนมีคู่อะเนาะโอเคครับผมก็นี่ทุกคนผมเกือบลืมจริงๆลืมแล้วแหละแต่ว่านี่ดูนี่ขอบคุณพี่แอร์ด้วยที่มาวันนี้นะถึงแม้จะมาแต่ร่างฮะอะไรนะร่างสแตนมาด้วยนะนี่ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะกดเลยกิ้งๆนะตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากครับผมที่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย